้องนี้ก็เป็นห้องจัดเตรียมเอกสารนะครับซองเลือกตั้งที่เราจะส่งไปให้พี่น้องประชาชนนะครับเริ่มต้นจากการตรวจสอบรายชื่อนะครับติด tracking number ของไปรษณีย์ทั้งซองที่ส่งไปแล้วก็ส่งกลับนะครับเราติดสแตมป์ให้ด้วยนะครับสำหรับขากลับแล้วก็ติดสแตมป์ด้วยแล้วก็มีซองสำหรับใส่บัตรเลือกตั้งซองเล็กๆที่เอาไว้ใส่บัตรเลือกตั้งแล้วก็มีเอกสารที่จะบรรจุลงไปในซองนะครับประกอบด้วยคำแนะนำมีบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคการเมืองที่ส่งส.ส.ระบบ Party List นะครับรายชื่อแคนดิเดตนายกรวมไปถึงรายชื่อส.ส.เขตซึ่งภาพหน้าให้ด้วยนะครับว่าหน้าตาแบบนี้เบอร์อะไรภาพอะไรเสร็จเรียบร้อยพอจับใส่ซองเนี่ยก็จะมาเอาบัตรเลือกตั้งเนี่ยใส่ซองให้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ในซองแบบนี้นะครับซองแบบนี้นะครับก็เป็นซองเป็นสนีที่เราจะส่งไปให้พี่น้องประชาชนนะครับเมื่อได้รับซองเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบกากบาทแล้วส่งกลับมาให้เรานะครับเราก็มีซองเนี่ยเรามีพื้นที่ทำงานเนี่ยนะครับก็แยกเป็นภาคนะครับภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือนะครับภาคกลางแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำซองจากที่ได้จากห้องนี้นะครับไปส่งที่สำนักงานไปรษณีย์โดยเร็วเพื่อที่จะได้ส่งออกไปโดยไม่ชักช้านะครับก็เดี๋ยวจะมีกงสุนจิรยุทธ์กงสุนตั้มนะครับจะเอาบัตรจำนวนนี้ไปส่งที่ไปรษณีย์แท็กกิ้งตรงนี้ครับคือสามารถท่านที่ได้ซองมาแล้วนะครับก่อนที่จะส่งกลับมาเนี่ยท่านถ่ายเลขตรงนี้เก็บไว้ในมือถือได้เลยมันสามารถใช้ในการติดตามไปรษณีย์ได้ครับครับอันนี้คือในส่วนของระบบแท็กกิ้งไปรษณีย์นะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากเลขที่เราเก็บเอาไว้นะครับและท่านประชาชนที่เก็บไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีอันนี้นะครับเป็นเลขแท็กกิ้งของไปรษณีย์ที่เราส่งออกไปเมื่อคืนเมื่อวันเย็นนะครับตอนประมาณ4โมงถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าไปรษณีย์ที่เราไปส่งเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยนะครับได้ออกจาก distribution center ที่ LA นะครับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปถึงซัคคาเมนโตแล้วก็คาดว่าไปรษณีย์เนี่ยน่าจะถึงตัวประชาชนเนี่ยนะครับน่าจะภายในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แน่นอนนะครับก็สำหรับท่านที่ไม่มั่นใจนะครับว่าไปรษณีย์จะไปส่งถึงเราทันเวลาหรือเปล่าทันทีที่ท่านเลือกตั้งแล้วนะครับท่านอยู่ในรัศมีที่พอจะเดินทางมาได้เองก็ขับรถมาส่งที่นี่ได้นะครับขึ้นมาที่ชั้น2แล้วเราก็จะมีกล่องนะฮะซองรับซองไปรษณีย์บัตรเลือกตั้งนะครับสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็บัตรมันจะตกไปข้างล่างนี่ล็อกอยู่นะครับห้องนี้ก็มีกล้องวงจรปิดนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครมาขโมยบัตรของท่านไปหรือบัตรจะไม่ถึงเราเพราะนี่ถึงเราแน่นอนนะครับแล้วมีกล้องจับอยู่ตลอดเวลาครับห้องนี้ก็มีฟังก์ชัน2อย่างนะครับอันแรกคือเป็นที่จัดเก็บบัตรเลือกตั้งเป็นห้องมั่นคงนะครับมีการล็อกห้องทุกครั้งนะครับที่ไม่มีคนทำงานนะครับแล้วก็หน้าห้องเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดนะครับที่จับภาพอยู่ตลอดเวลานะฮะมีคนเข้าคนออกเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับฟังก์ชันที่2ก็คือเป็นศูนย์กระจายบัตรเลือกตั้งนะครับเมื่อบัตรกลับเข้ามานะครับประชาชนเลือกตั้งแล้วส่งไปรษณีย์กลับเข้ามาเราก็จะคัดแยกบัตรของท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในแต่ละลิ้นชักนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่ว่าบัตรเลือกตั้งที่มาจากจังหวัดเดียวกันจะได้รวบรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็จะได้รวบรวมส่งเข้ากระทรวงเป็นล็อตๆต่อไปครับ